คุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ชวนคุยกลยุทธ์หุ้นรายตัวนะคะสำหรับตลาดบ้านเรานะคะเช้าเปิดมาลงมาแล้วถ้ามีท่านน้องคุณฝากคำถามมานะบอกว่ามีการโฮลช็อตตามอาจารย์นิพนธ์มานะคะขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะคะก็ยังลงอยู่ค่ะตอนนี้ถ้าตลาดอยู่ระหว่างการลงยังลงไม่จบการลงกันน่าจะเป้าหมายนี้จะเป็น 1,560 อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็รีบาวซึ่งก็ยังไม่จบไม่จบอยู่ดีถึงต้องลงอีกค่ะนะครับคำว่าจบไม่ถึงจบเป็นละลอกหนึ่งต่อการปรับฐานรอบเนี้ยน่าจะอยู่แถว 1,515 บวกลบนะฮะอันนั้นไม่ถือว่าจะง่ายแล้วไม่ถือว่าถ้าจะซื้อหุ้นอะไรเนี่ยก็จะซื้อที่ได้หลายๆตัวแล้วก็จะมีการรีบาวด์ 10% 20% อะไรเงี้ยนะครับไม่จริงว่ามันก็เป็นรอบใหม่เนี่ยแต่ก็ยังไม่ใช่รอบขาขึ้นอยู่ดีเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะครับดังนั้นใครโฟช็อตมาก็ดูทีเฟกต์นะฮะอยู่ที่เดิมนะครับก็จะเป็น944 941นะฮะค่ะนะครับแล้วก็อาจจะแถวๆนั้น934อะไรเงี้ยนะคือคุณจะทำยูโรอ่ะนะฮะรอบที่แล้วทำโลไว้ที่941โลรอบนี้คุณจะต่ำกว่านั้นนะฮะเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปดูสัญญาณของแท่งเทียนที่มันจะรีเวิร์สกลับนะฮะนี้ถ้าเราโทรมาเราก็ถือต่อไปได้นะส่วนสต็อปลอสยังมากอยู่ที่เดิมนะครับเท่าไหร่คะ 973.5973.5 ก็คือสต็อปของฝั่งขาช็อตนะคะที่โผล่มาใช่ครับเราไม่มีรองเราช็อตมาแล้ว973.5ครับค่ะดูมูลค่าการซื้อขาย 40,000 บาทนี่ถือว่าปกติไหมคะพี่นิพนธ์คะก็เป็นขายแปลงขายเป็นขายเป็นวอลุ่มขายเป็นวอลุ่มขายค่ะเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยเทรนด์เงินเฟ้อนะมันจะมีเอฟเฟคต์ก็เหมือนเดิมก็จะเป็นอีกนานไม่ต้องไปคิดเลยนะเมื่อวานรายการก็มีคนถามว่าเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่นั่นแบบไม่เกี่ยวละสุดท้ายมันก็ต้องเป็นตามเทรนด์ของมันที่มันจะลงคือเรื่องเดิมคือเรื่องคิวทีค่ะดอกเบี้ยเงินเฟ้อนี่ไม่เกี่ยวค่ะมันเป็นเครื่องมือที่คิดว่าจะมาแก้ไขนะกับการที่เขาทำคิวทีและทำให้เกิดเงินเฟ้อนะแล้วเขาคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยไปทำคิวทีเนี่ยมันจะทำให้เงินเฟ้อลดซึ่งคนละเรื่องเลยนะเงินเฟ้อไอ้ QT น่ะ QE น่ะมันทำให้เกิด demand pull นะฮะซึ่งเป็นผลทำให้เกิด cost push ตามมาแต่เงินเฟ้อที่มันค้างอยู่ทุกวันนี้ที่มันไม่ลงก็เป็นเรื่อง cost push เป็นเรื่องของต้นทุนนะฮะแล้วต้นทุนนี้ขึ้นไปอีกมันจะขึ้นดอกเบี้ยไปมันจะเอาเงินกลับเนี่ยมันก็ไม่ลงพอเข้าใจไหมฮะคือเป็นแค่ยาผิดประเภทน่ะนะฮะตอนนี้หลายประเทศเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นตามนะคะบ้านเราน่าจะมีประชุมแบบเซอร์ไพรส์มันมีหลายแบบนะค่ะการปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็คือที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่มีทุนสำรองดังนั้นเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปเพื่อให้เงินไม่ป้องกันเงินไหลออกค่ะเพราะถ้าที่เงินไหลออกนะคือเงินที่เป็นทุนสำรองเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเมื่อมีเงินของเราแหละเหมือนเงินในกระเป๋าเราอยู่เนี่ยจะมีเงินอยู่10 ล้านเนี่ยเราบางคนก็จะเป็นเงินของเขาทั้ง10 ล้านใช่ไหมแต่บางคนก็มีเงินยืมคนอื่นมามีกู้มาด้วยถูกไหมครับค่ะมีเงินที่บางคนก็ฝากลงทุนมาด้วยนะฮะอธิบายเหมือนกับเงินที่ทุนสำรองระหว่างประเทศบ้านเราเนี่ยหรือกับประเทศอื่นเนี่ยมันจะมีเงินของเราคือเงินเก็บของเราส่วนเกินจากที่เราจริงเราเรียกว่าทุนบัญชีเดชพันธ์นะฮะอีกส่วนนึงก็คือเป็น direct investment ที่เขาลงมาแล้วเขาฝากไว้ที่เราเอากลับมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะอีกส่วนนึงก็คืออีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของอันนี้สินที่เรากู้ยืมมาไงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินทุนไหลออกเนี่ยคนที่มาซื้อตราสารนี่จะเอาเงินกลับไปก่อนเพราะเงินมันจะอ่อนนะฮะเพราะเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปแบบว่าเอามาฝากฉันไว้ก็ได้มาฝากฉันไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นเหตุของการขึ้นดอกเบี้ยของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันค่ะนะครับหรือบางประเทศอย่างประเทศเราอาจจะขึ้นตามเขาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยคนที่ดูแลการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะต้องรับกรรมนึกออกไหมฮะเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังไงมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะซบเซาใช่ไหมค่ะนะครับแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยคือผลนี่ไม่ว่าจะขึ้นแบบนี้หรือไม่ขึ้นแบบนี้ผลลบผลที่เกิดขึ้นในที่สุดมันก็คือเรื่องเดียวกันนึกออกไหมฮะ
คือมันจะความเสียหายที่ในระบบเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าเราดูแลเรื่องดอกเบี้ยอยู่แล้วก็ขึ้นไปนะครับเราขึ้นไปบอกเออก็ขึ้นแล้วไงขึ้นไปพอวันหนึ่งทุกอย่างมันพังบอกเห็นไหมที่ดอกเบี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อลงมันไม่ใช่เงินเฟ้อลงมันพังมันพังเงินเฟ้อมันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันพังบอกเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันก็จะไม่พังนึกออกปะเพราะนั้นคนที่เขาดูแลเรื่องดอกเบี้ยอยู่ในแต่ละประเทศก็ขึ้นไงมันก็กลายไปยิ่งเป็นการซ้ำเติมนะฮะคือต้องเข้าใจกันให้ถ่องแท้นะครับว่าปัญหาที่เกิดคืออะไรนะฮะแต่ถามว่าประเทศเราไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เขาต้องตามน้ำนึกออกไหมครับนะครับอ่ะสูงถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบอกคุณทำแล้วไม่ถูกด่าใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณไม่ขึ้นขึ้นมามันก็เกิดแบบนั้นเหมือนกันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะแต่ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดหนักกว่าเข้าใจปะยิ่งขึ้นยิ่งเกิดหนักกว่าแต่มันไปหนักในภาคของเศรษฐกิจไม่ใช่ไปตัวผู้เงินเฟ้อขึ้นนะฮะแต่ยังไงเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีอ่ะนี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาดูแลนโยบายอยู่เขาเอาตัวรอดอ่ะคือต้องบอกก่อนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเป็ดนะแล้วการทำไปแล้วเนี่ยก็บอกเนี่ยมันจะเกิดผลใน3-5 ปีนะครับคือผลนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากวิธีการแก้หรอกใช่ไหมค่ะมันเกิดขึ้นจากไอ้กระบวนการตามธรรมชาติของมันอันนี้คือวิชาเศรษฐศาสตร์นะค่ะอธิบายได้แบบนี้นะครับเพราะนั้นประเทศนู้นประเทศนี้ขึ้นเราต้องดูว่าทำไมเขาขึ้นอย่างเราเห็นรัสเซียกำลังเกิดสงครามรัสเซียขึ้นดอกเบี้ยนะครับค่ะเพราะเงินจะไหลออกรัสเซียขึ้นดอกเบี้ยเลย50-20%เลยเพราะนั้นเงินก็ต้องฝากไว้ดีกว่าค่ะรูเบิลลงไป20%แต่ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา20%แล้วก็ถึงดูเบอร์ก็ได้ถูกไหมค่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของแต่ละประเทศก็อยู่ที่ปัจจัยแต่ละประเทศแต่ประเทศไทยแต่ประเทศที่มีคือสำรองระหว่างประเทศเยอะนะค่ะดังนั้นเหตุก็คงไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินไหลออกนะครับเหตุก็คือคงไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหนี้สินในระบบมันเยอะใช่ไหมค่ะที่อาจจะเกิดทำให้เกิดความเสียหายจำบานนะเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของมันแล้วก็คือขึ้นไปเพื่อไม่ให้คนดูแลถูกตำหนิค่ะพี่กำลังบอกว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นผลเนี่ยมันจะลบเท่ากันไม่ทำอะไรที่ให้มันแย่อยู่แล้วอะแย่มากกว่านั้นอีกแย่เท่าเดิมแย่เท่าเดิมนะค่ะนะครับได้ค่ะคุณนิพนธ์คะขออนุญาตมาอัปเดตหุ้นในกลุ่มอาหารสักนิดนึงได้ไหมคะที่ก็มีตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเมื่อวานคือ TFG นะฮะไทยฟู้ดที่เมื่อวานผ่าน TFG นะฮะไทยฟู้ดกรุ๊ปใช่ไหมคะใช่ตัวอื่นน่ะมันขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ TFG มันเพิ่งเริ่มเบรกเมื่อวานนะฮะที่5.85นี่ก็ยังถึงต่อได้อยู่นะฮะเมื่อวานแนะนำไปก็บอกคุณอยู่แถว6.20นะฮะแต่แนวต้านต่อไปนี้คือ7 บาทนะฮะคราวนี้นักลงทุนก็ต้องซื้อเมื่อวานให้เสร็จนะฮะซื้อเมื่อวานเสร็จแล้ววันนี้ก็ดูว่าถ้าหลุด5.75เนี่ยก็ต้องขายออกนะฮะค่ะคือทำได้แค่นั้นนะครับส่วนในตัวที่ขึ้นมาก่อนแล้วก็คือเป็ดไก่เนี่ยนะฮะ ไก่จะไม่เหมือนกับเป็นตัวที่ขึ้นจริงนะฮะแต่มันก็ขึ้นมาขึ้นเราจะเรียกว่าขึ้นเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยมันพูดไม่ได้นะนะครับคำว่าเยอะของเราคำว่าเยอะของทางเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นคนละความหมายกันนะค่ะในคำว่าเยอะของเทคนิคก็คือว่ามันโอเวอร์บอร์ดเยอะค่ะในทางเฟรมใหญ่ๆสมมติเรามาดู GFPG ใช่ไหมครับค่ะคือพวกนี้มาสอนเรามาโดยตลอดนะครับว่าความโลภของเราอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะตัวของ GFPG เนี่ยมันก็คือเกิดไดเวอร์เจนซ์ในทางเฟรมในทางเฟรมวีคกับทางเฟรมเดย์นะฮะแต่มันเนี่ยมันยังไม่ได้เกณฑ์นะครับแต่ไอตัวของชีฟินจีเนี่ยมันขึ้นมาเจอแนวต้านพอดี8.80มันก็จะย่อตัวนะมันควรจะพักตัวอยู่แถวเนี่ยค่ะนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะขึ้นต่อไปได้นะครับจนเกิดการโอเวอร์บอทในทางเป็นมันเนี่ยมันก็จะจบรอบใหญ่มันจะปรับฐานใหญ่ก็ไม่คิดว่าที่ขึ้นมาจากรอบนี้นะครับจาก7.25เนี่ยถ้าขึ้นไป21นี่ก็ถือว่า3 เท่าถูกไหมค่ะมันจะจบรอบใหญ่ละจากรอบที่โควิดถือว่าจบรอบใหญ่เลยนะตอนนี้ยังไปต่อได้อีกแต่เราเห็นว่าอัพไซด์เนี่ย
นะครับที่มันจะ7บาทอ่ะมาแถวเนี้ยนะฮะใช้เวลาหลายปีเลยนะครับแล้วถ้าจะขึ้นไปข้างบนอีกเนี่ยอัพไซด์มันเหลือน้อยแล้วถูกมั้ยครับค่ะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการคิดกำไรไม่ใช่คิดถึงยาวอ่ะเพราะว่าเฮ้ยไก่ขาดแล้วก็จะไปคิดถึงยาวไม่ใช่นะฮะค่ะตัวไปก็เป็นเป็ดนะฮะเป็ดเนี่ยบางทีมันเป็นอาหารที่ไม่ใช่ขาดแคลนหรอกถูกมั้ยฮะค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจะมีหมูไก่เนื้อใช่มั้ยหมูไก่เนี่ยเป็นอาหารหลักเป็ดเนี่ยมันไม่ใช่อาหารหลักนะค่ะมันไม่มีประเทศไหนที่บอกว่ากินเป็ดเป็นอาหารหลักนะเพราะนั้นไก่เนี่ยใช่ไก่เนี่ยก็คือจะเป็นกลางสุดก็คือว่าคนทุกชาติทุกภาษากินไก่ทั้งหมดเลยมุสลิมก็กินนะเนื้อเนี่ยก็จะเป็นมุสลิมนะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะกินแต่คนบางคนก็ไม่กินเนื้อนะฮะหมูเนี่ยก็จะกินเฉพาะคนที่มุสลิมจะไม่กินนะแล้วไก่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถ้าเกิดกระทั่งมันมีคนกินเป็นการทั่วไปมากกว่านะอันนี้เป็ดเนี่ยเราดูเทคนิคของมันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไก่แหละมันเริ่มเข้าเขตสัญญาณโอเวอร์บอร์ดกันแต่แค่ในทาเฟนเบย์นะทาเฟนเบย์ทาเฟนวีคเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะนะครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นตัวประธานหลักนะเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดย้อน3บาท58ลงมาอะไรเงี้ยนะครับหรืออยู่3บาท50เนี่ยต้องออกไปก่อนนะครับตัวต่อไปก็เป็น TFT อันนี้แหละครับก็เป็นไก่เหมือนกันนะฮะเพิ่งขึ้นมา TFT นะ TFT Thai Food Group เหรอคะหรือว่า GFP ใช่ใช่ Thai Food Group นะ TFT นะก็ซื้อเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งเริ่มเบรกขึ้นมามันก็เป็นตัวที่สดสุดนะค่ะเดลต้าก็จะเป็น50ตังค์นะ6 บาท50 7 บาท50อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทางเทคนิคเข้าก็เกิดสัญญาณโอเวอร์บอทเหมือนกันนะทางวีคและเดย์แต่ยังไม่มีไดเวอร์เจนต์นะฮะส่วนมันก็ยังไม่โอเวอร์บอทอันนี้ก็จะเป็นสามารถขึ้นต่อไปได้อีกนะครับซึ่งเราก็ต้องตามดูเทคนิคไปแล้วกันเพราะขึ้นต่อเนื่องมาวันนี้ก็วันที่3แล้วนะค่ะเราซื้อมาตั้งแต่วันแรกนะ15.50 บาทนะฮะการที่ชันแบบเนี้ยมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับค่ะส่วนซื้อเมื่อวานก็ต้องดูที่บอกไว้ว่า5.75 บาทถ้าปิดต่ำกว่าก็ต้องขายออกไปก่อนนะครับนี่ก็มีผู้รายตัวเราไม่สามารถบอกได้นะอย่าไปคาดการณ์ว่าผู้ที่ได้พื้นฐานมันจะไม่ขึ้นบ้าบอเหมือนไอ้คาสปีกอะไรนั้นก็ไม่เหมือนกันนะมันคนละพื้นคนละกลุ่มนะฮะอันนี้พื้นกลุ่มนี้มันเป็นพื้นฐานมันก็จะรันไปตามพื้นฐานนะฮะแต่พื้นฐานนี่ยังไงก็แล้วแต่เราเห็นหุ้นจำหุ้น TSG ได้ไหมครับโรงพยาบาลใช่ไหมฮะจำได้ไหมครับพอเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วก็เล่นจาก58ขึ้นไป95ใช่ไหมแล้วก็ลงมาตอนนี้ลง5 บาทก็คือมันก็เหมือนกันทุกกลุ่มแหละนะครับว่ามันมีขึ้นแล้วถึงเวลาพอเขาเลิกเล่นอ่ะนะฮะนะครับทุกกลุ่มที่ขึ้นมามันก็จะมีการซื้อลงทุนแล้วก็ตอนนี้เป็นเริ่มช่วงของการเก็บรายได้ของอาหารนะฮะพอถึงเวลานึงเราก็จะมาถามว่าติดทุน TFT เพราะนั้นพี่จะนำไว้ทำยังไงคือเขาเลิกเล่นไงเหมือนก็คนจะมาถามว่าเอ๊ะตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยซื้อกลับได้ยังอย่างเงี้ยนะค่ะอีกนานเนี่ยเขาเลิกเล่นไงคือเขาเล่นแล้วเราก็ยังเล่นเราเล่นอยู่ตัวใหญ่คนติดพึ่งจะเป็นเหมือนกับไม่สามารถประเมินสถานการณ์ของบริษัทและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในตลาดได้นะครับก็คือกว่าเราจะรู้ว่าต่อไปเขาเล่นกลุ่มอะไรอีกเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีมาอีกเหมือนเราพูดถึงเฉพาะพื้นฐานนะโรงพยาบาลมีพื้นฐานนะอาหารก็มีพื้นฐานนะครับแต่เราจะเห็นว่าการแนะนำว่าพออาหารมาแล้วไปซื้อหุ้น GPS อ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเพราะว่าปัจจัยหลักก็คือว่าเป็นหุ้นใหญ่นะฮะมันต้องการเงินขนาดใหญ่ปัจจัยดียังไงก็ไม่ขึ้นค่ะนะครับขึ้นได้แบบว่าผิดหวังอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูทุกส่วนนะเวลาเราเรียนเรื่องรวมศาสตร์พวกนี้มันก็จะสอนนะว่าเราต้องดูเรื่องพื้นฐานดูเรื่องเทคนิคแล้วก็ต้องดูเรื่องฟันโตเข้าออกเนี่ยมันจะเป็นการทำให้ตลาดขึ้นแรงหรือหุ้นตอนนี้หุ้นขนาดใหญ่ขึ้นแรงไม่ได้หรอกเราไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าหุ้นธนาคารเนี่ยจะขึ้นแรงๆเป็นไปไม่ได้เนี่ยหรือบางคนบอกว่าแอดวานซ์จะผ่าน240ไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยต้องเป็นขึ้นใหญ่หรือว่าให้กราฟที่ไป60ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ต้องเงินไหลออกจากตลาดที่อยู่นะครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์เพราะว่าไม่ลงก็ดีแล้วอ่ะค่ะได้ค่ะ
ที่ทองคำกับบิตคอยน์หน่อยได้ไหมคะทองคำอยู่ในโซนถ้าจำเมื่อวานก็บอกโซนตรงแถวหนึ่งกับ40นะมันเป็นโซนหลอดช็อตหรือเป็นโซนช็อตนะฮะคือกรอบมันจะเป็น1840 1850กับ1780 1790นะมันจะเป็นกรอบไซเวย์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่แถวแบบกลางทางอยู่ก็คือว่ามันจะลงไป1780ก็ได้นะหรือมันจะเด้งก่อนไป1840อีกระลอกหนึ่งก็ได้นะในแบบนี้นะครับคือสรุปว่ามันเป็นกรอบไซเวย์ที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก1820กับ1780ปิดกรอบมาเป็น1750กับ1780เนี่ยประมาณนี้ปิดกรอบไซเวย์ลงมาต่ำกว่าเดิมอีกอันนี้เป็นทองคำในจังหวะตัวเนี้ยมันเป็นจังหวะเหมือนกับว่าถ้าลองมาแล้วนะฮะแล้วก็รอปิดนะฮะรอปิดหรือว่าปิดไปแล้วที่1840แล้วก็ช็อตมาแล้วค่ะประมาณนี้ที่ทองคำเป็นไซเวย์ในกรอบเนี่ยค่ะบิตคอยนะคะลงมาตามที่คุณนิพนธ์วิเคราะห์เลยนะคะมันจะลงอีกไหมคะหรือว่ามันมีโอกาสเด้งนะคะคือถ้าพูดถึงระยะยาวอ่ะมันยังไม่ได้มีทิศทางที่จะบอกว่าเป็นขาขึ้นมันบอกยังลงอยู่ลงแบบมรณภาพยังลงอยู่นะยังลงที่แบบว่าลงได้อีกเยอะนะฮะจนกว่าจะมีสัญญาณทางเทคนิคว่าไอ้เนี้ยลงจบแล้วอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ราคาเนี่ยบอกไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะลงตามเนี้ยก็บอกว่าอีกหลายเดือนอ่ะการลงมันจะใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับแล้วเคยวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าหลุด 2,500 เนี่ย 25,000 มันก็มาอยู่แถว 20,000 นะฮะแต่ชาร์ตของการหลุดตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่บิตคอยหลุดนะฮะค่ะจุดในระลอกของอันนี้เขาเรียกว่าจุดhead and shoulder นะครับก็คือวันที่หลุดเนี่ยคือสัปดาห์ที่เดือน6ปี21นะฮะหลุดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะค่ะนะครับการหลุดเนี่ยก็คือหลุดที่ 52,300 เนี่ยอันนี้มันบอกมันจะลงไปที่ 11,000 นะค่ะจุดจบตรงนั้นน่ะมันจะเป็นที่ 11,000 นะอันนี้เราพูดถึงภาษาไทยชาร์ทนะค่ะมันจะเป็นบริเวณตรงนั้นเหมือนรอบที่แล้วที่บอกว่าเนี่ยจะลงไปที่ 1,000 กันได้ไง 1,100 อ่ะจำได้ค่ะซึ่งคําว่า 11,000 ของบิตคอยน์เนี่ยก็ตอบบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะหรือระหว่างทางอาจจะมีเด้งขึ้นไปนะครับโดยทางเทคนิคก็สามารถเด้งขึ้นไปถึง 28,000 ได้อยู่นะครับพอ 28,000 ก็จะบอกอ่ะอย่างที่บอกหมื่นอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นคนที่เขาไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจคำว่า 11,000 มันเป็นระยะยาวนะค่ะเป็นระยะยาวแต่ระยะกลางเนี่ยแถว 20,000 เนี่ยมันเป็นแนวเด้งบอกไหมฮะเป็นแนวที่มันเริ่มเข้าเขตโอเคโอเวอร์โซอ่ะในทางเฟรมเวิร์คของเรานะซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะมีการเด้งแรงๆได้ค่ะนะครับอันนี้จะเป็นการโอเวอร์โซเป็นแบบมีนัยยะสำคัญนะฮะที่จะมีการรีบาวด์ได้ที่แถว 20,000 นะฮะแต่รีบาวด์ยังไงก็แล้วแต่ก็คือจริงๆในที่เข้ามันไม่ได้บอกว่าจะหลบต่อไป 11,000 นะค่ะมันบอกว่ามันไม่มีทางขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าเป็นทฤษฎีไพร์ราคาอย่างเดียวมันบอก 11,000 เนี่ยน่าจะเห็นน่าจะเพราะว่าน่าจะไม่ใช่ไม่ถือว่าต้องเห็นนะครับไม่ใช่ว่าต้องเห็นนะครับการวิเคราะห์ทั้งหมดทุกเนี่ยถ้าคอร์รัปชันเขาถามต้องพิสูจน์ให้เขาดูดังนะว่าใช้ทฤษฎีอะไรนะค่ะไม่ใช่สร้างทฤษฎีใหม่มาเองนะครับว่าเป็นแบบนู้นแบบนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าฟิโบนัชชีอ่ะไม่ใช่เทคนิคนะค่ะฟิโบนัชชีเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันตรงแค่ 2.5% นะค่ะนะครับเพราะนั้นใครใช้ฟิโบนัชชีมันก็จะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยนะเหมือนคนเคอร์เจอร์เนี่ยมันไม่จริงที่พูดจริงว่ามันไม่จริงแต่วิชาของพี่เนี่ยมันตรงทุกครั้งนะค่ะเราคอยดูว่าจะเกิด 1,550 จริงไหมนะแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่หมอดูนะแล้วตรง 1,500 จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะค่ะมันบอกแบบนั้นได้ค่ะ
เอาละค่ะครบถ้วนเลยนะคะสำหรับในวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ